สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบก้าวิชาสามัญ6นะครับโจทย์กำหนดให้ S เท่ากับเซตของลบสลบหน A เท่ากับเมทริกซูนหนึบหนึ W เท่ากับเซตของเมทริก ABCD โดยที่ ABCD เป็นสมาชิกของ S ถ้าสุ่มเมทริกจากเซต W มา1เมทริกแล้วความน่าจะเป็นที่จะได้เมทริก B ซึ่ง a คูณ b เท่ากับ b คูณ a เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าสุม่มเมทริกจาก w มา w ก็คือการเอาตัวเลขเหล่านี้มาสร้างเป็นเมทริกใหม่ขึ้นมาแล้วความน่าจะเป็นที่จะได้เมทริก b ซึ่ง a คูณ b เท่ากับ b คูณ a นะครับคือโดยปกติแล้วการที่ a คูณ b เท่ากับ b คูณ a เนี่ยมันมันไม่ใช่คุณสมบัติของ ของการคูณของเมทริกถูกไหมครับมันต้องเฉพาะเจาะจงว่าเป็นบานเมทริกที่จะใช้ได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่า b เป็นเมทริกเอกลักษณ์ก็น่าจะใช้ได้ทีนี้พี่แบงค์บอกว่า b มันก็อาจจะไม่ใช่แค่เอกลักษณ์ก็อย่างเดียวก็ได้นะอาจจะมีอย่างอื่นด้วยพี่แบงค์เลยบอกว่าคราวนี้พี่แบงค์ก็เลยทํา a คูณ b เท่ากับ b คูณ a จริงๆขึ้นมาก่อน a คือ01ลบ1 1 b คือ a B, C, D ทีนี้ฝั่งนี้คือ A, B, C, D แล้วก็ตัวนี้คือ 0, 1, -1, 1ถ้าเราคูณกระจายออกมาหาแต่ละตำแหน่งแล้วเดี๋ยวเราจะได้เอาแต่ละตำแหน่งมาเปรียบเทียบกันนะครับนอนคูณตั้งนะครับการคูณของเมทริกแปลว่าได้ 0A ได้ 1C แปลว่าตรงนี้ได้ C อันนี้ 0, 1คูณ B, D ออกมาก็คือได้ D d o c ตัวนี้ลบ1 1คูณ AC ก็กลายเป็นลบ A บวก C ตัวนี้คูณฝั่งนี้ขึ้นมาก็กลายเป็นลบบบวก d ส่วนฝั่งนี้เอา AB คูณเข้ามานะครับก็เลยกลายเป็น A คูณ0ูได้0 b นคูณลบ1ได้ลบ B AB คูณ11ก็เลยได้กลายเป็น A บวก bCD คูณ0ลบ1ก็เลยกลายเป็นลบ D c d คูณ11ก็เลยได้กลายเป็น c บวก d ทีนี้พี่แบงก์ก็เปรียบเทียบตำแหน่งต่อตำแหน่งออกมานะครับแปลว่า c ก็ต้องเท่ากับลบ b ปะครับ D ต้องเท่ากับ a บวก b ปะครับพี่แบงก์เขียนให้อยู่ในรูปเหมือนเมทริกเนาะลบ a บวก c ต้องเท่ากับลบ d แล้วก็ลบ b บวก d เท่ากับ c บวก d นั่นหมายความว่าจริงๆ d doc กับ d doc ตัวนี้ลบกันทิ้งได้มันก็กลายเป็นว่าลบ b เท่ากับ c ก็เหมือนกับอันนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้สมการที่พี่แบงค์เห็นว่ามันมีใจความสำคัญก็คือ d เท่ากับ a บวก b นะส่วนตัวนี้เพียงเห็นว่ามันคือลบ a บวก c เท่ากับลบ d อยู่ แต่ประเด็นก็คือถ้าเราลองสังเกตดูนะ c มันเท่ากับลบ b อยู่ใช่ไหมครับถ้าพี่แบงค์เอา c ตัวนี้เปลี่ยนเป็นลบ b จากข้อมูลตัวนี้นะพอเอามาใส่ลงไปมันกลายเป็นลบ a ลบ b เท่ากับลบ d อยู่แปลว่า a บวก b เท่ากับ d ปะครับเพราะฉะนั้นมันก็กลับมาที่สมการเดิมอะสิแปลว่า d ต้องเท่ากับ a บวก b ที่มันเกิดจากตัวนี้ลงมาดังนั้นสิ่งสำคัญของตอนนี้ที่พี่แบงค์เข้าใจอยู่ก็คือความสำคัญก็คือมี2ตัวนี้ที่เป็นตัวหลักเลยในการเปลี่ยนแปลงต่างๆเพราะฉะนั้นตอนนี้เพียงก็จะมาเริ่มไล่ค่าแล้วนะจากการที่เรารู้ว่า a b c d มันเป็นได้ลบ 2, ลบ1นลองค่อยๆมาสร้างเงื่อนไขต่างๆตามนี้ดู สรุปเงื่อนไขคือ c เท่ากับลบ b แล้ว d เท่ากับ a บวก b นะครับจะสังเกตว่ามันมีตัว b เป็นตัวคอนโทรลบางอย่างอยู่พี่แบงค์เลยค่อยๆไล่จากตัว b นะครับถ้าพี่แบงค์ให้ b คือลบ2เริ่มจั้งแต่ตัวแรกเลยถ้า b คือลบ2นะครับนั่นหมายความว่ายังไงก็ตาม c ก็ต้องเป็น1แน่ๆ ทีนี้ d กับ a จะเป็นยังไงก็แปลว่า d เท่ากับ a ลบด้วย2ถูกไหมครับพี่แวงก็มาไล่ที่ a ต่อว่าถ้า a เป็นลบ2ถ้า a เป็นลบ2เพราะฉะนั้น d, d ได้ลบ4ใช่ไหมครับลบ2ลบด้วย2กลายเป็นลบ4ซึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเซต s ของเรามันมีแค่ลบ2 ถึงแค่ลบ2เท่านั้นนะครับแปลว่าตัวนี้ใช้ไม่ได้ถ้า a คือลบ1แปลว่า d doc คือลบ3ก็ใช้ไม่ได้อีกถ้า a คือ0แปลว่า d doc คือลบ2ใช้ได้ละแปลว่าข้อมูลชุดแรกที่เราเป็นไปได้ก็คือ b เท <B S 2> ่ากับลบ2 c เท่ากับลบ c เท่ากับขอโทษนะครับ c ไม่ใช่1นะ c ต้องเป็น2นะครับเพราะลบของลบ2 ขอโทษทีตัวนี้ก็คือ c เป็น2แล้วก็ a เป็น0 d เป็น -2 ถัดมาถ้า a เป็น1ปรากฏว่าถ้า a เป็น1 d doc ก็จะได้ -1 ก็ใช้ได้อีกแล้วก็ถ้า a เป็น2 d doc ก็จะเป็น0ก็ใช้ได้แปลว่าตัวนี้ก็จะเกิดจาก b เท่ากับ -2 c เท่ากับ2 a เท่ากับ1 d ีดอกเท่ากับลบ1 b เท่ากับ2ลบ2 C เท่ากับ2 A เท่ากับ2แล้วก็ d ีดกเท่ากับ0ก็เราสามารถเอาตัวเนี้ยไปเขียนเป็นเมทริกได้3แบบถูกไหมครับทีนี้ถัดมาเพียงก็ทำแบบเนี้ยไล่มาเรื่อยๆมาในกรณีที่ B เป็นลบ1จะทำให้ C ต้องเป็นอะไรครับ ก็จะทําให้ c ต้องเป็นเท่ากับ1ถูกไหมทีนี้นั่นหมายความว่า d เท่ากับ a บวกด้วย b ก็คือบวกด้วยลบ1ก็คือได้ลบ1อย่างนี้ออกมาแล้วก็ไล่แบบนี้อีกเหมือนกันถ้า a เป็นลบ2 d doc ได้อะไรครับได้ลบ3ใช้ไม่ได้ถ้า a เป็นลบ1 d doc ได้ <c oughs> ได้ลบ2ใช้ได้ถ้า a เป็น0 d doc ได้ เท่าไหร่ครับ0ลบ1ก็ได้ลบ1ก็ใช้ได้ a เป็น1 d doc ได้0ก็ใช้ได้อีกแล้วก็ a เป็น2ก็แปลว่า d doc ได้1ก็ใช้ได้ตอนนี้พี่แบงค์ไม่ได้มาเขียนสรุปแบบนี้แล้วนะคือถ้าโยงลงมาก็คือได้อย่างนี้ได้อย่างนี้ก็จะได้4แบบนั่นเองนะครับถัดไปถ้าพี่แบงค์คิดต่อมาในเคสที่ b boy เป็น0 c ก็จะได้0เช่นกัน d doc ก็เท่ากับ a บวกด้วย b ก็คือ a บวกด้วย0นั่นแปลว่าถ้า a เป็นลบ2 d doc ก็คือลบ2 a เป็นลบ1 d doc ก็เป็นลบ1ก็มันเท่ากันมาเรื่อยๆแปลว่าถ้า a เป็น2 d doc ก็ได้2ตรงนี้ก็จะต้องได้5แบบถูกไหมครับ ทีนี้ถัดมาถ้า b เป็น1 c ก็จะกลายเป็นลบ1แทนละเพราะว่า b boy เท่ากับ c เท่ากับลบ b ถูกไหมครับทีนี้ถัดมาตัวนี้ก็กลายเป็น d เท่ากับ a บวกด้วย1คราวนี้ถ้า a เป็นลบ2 d doc ได้อะไรครับตัวนี้ได้อะไรออกมา <c oughs> ทีนี้ถ้า b เป็น1ทีนี้ถ้า b เป็น1 c จะได้อะไรครับ c ก็จะได้ลบ1ออกมาถูกไหมเพราะว่า c เท่ากับลบ b แล้ว d doc ก็จะเท่ากับ a บวกด้วย1เพราะ d d o เท่ากับ a บวกด้วย b นะครับแปลว่าถ้า a เป็นลบ2 d ก็จะกลายเป็นลบ1 a เป็นลบ1 d ก็จะกลายเป็น0 a เป็น0 d ก็จะกลายเป็น1 a เป็น1 d ก็จะกลายเป็น2 a เป็น2 d ก็จะกลายเป็น3 3ใช้ไม่ได้ครับเพราะว่าเซตมันตันเอ S มันอยู่แค่ถึง2เท่านั้นแปลว่าตัวนี้ใช้ได้หมดก็คือ4แบบสุดท้ายพี่แบงค์ขอเขียนตรงนี้แล้วกันถ้าหากว่า B-Boy เป็น2 แปลว่า c ก็คือลบ2แปลว่า d ด็อกเท่ากับ a บวกด้วย2ถ้า a เป็นลบ2 d คือ0 a คือลบ1 d คือ1ถ้า a เป็น0แปลว่า d คือ2ถ้า a เป็น1 d คือ3ใช้ไม่ได้ถ้า a เป็น2 d คือ4ก็ใช้ไม่ได้อีก แปลว่าตัวนี้ก็ได้3แบบเพราะฉะนั้นสรุปแล้วตอนนี้คำตอบที่พี่แบงค์ได้มาสิ่งที่เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับนี่คือ NE เอ,อเอาก็คือเอา3บวก4บวก5บวก4แล้วก็บวก3ซึ่งตัวนี้คือ7 7 14บวก5ก็คือ19ว่าครับ พราะฉะนั้นตัวนี้ NE ของพี่แบงค์เพียงได้มาแล้วนะว่า NE คือ19ก็คือสิ่งที่เขาอยากได้ถัดมา NS ละ่ะ A มีตัวให้เลือกอยู่กี่ตัว A มีตัวให้เลือก5ตัว B มีตัวให้เลือก5ตัว C ให้เลือก5 D ให้เลือก5แปลว่าเอา5คูณ5คูณ5คูณ5 NS ก็เลยกลายเป็น5 คูณ5คูณ5แล้วก็คูณคําคำตอบก็เลยกลายเป็น19ส่วน625าคำตอบคือช้อยสองเนี่ยแหละครับก็จะเห็นได้ว่าข้อนี้ค่อนข้างจะต้องถึกพอสมควรหลังจากที่เราคูณเมทริกแล้วเราต้องเปรียบเทียบตำแหน่งต่อตำแหน่งอันนี้อาจจะทำบ่อยหน่อยเพียงแต่ว่าพอตอนแก้สมก,การตรงนี้เนี่ยต้องมาวิเคราะห์ให้ดีว่าตัวไหนคือสมก,การเดียวกันบ้างมีความสำคัญยังไงบ้าง พอเสร็จปุ๊บตรงไล่ช่วงนี้พี่แบงค์ว่าบางคนอาจจะไม่ได้เขียนครบแบบพี่แบงค์ก็ได้อาจจะพอมองเห็นลำดับก็พอจะรู้แล้วว่าตรงไหนจะเลิกเขียนนะครับลองศึกษาดูเราจะเห็นเองว่าตรงไหนหยุดได้นะครับอย่างตัวเนี้ย<ม>พี่แบงค์รู้ว่า a ไล่ลงลบสองลบหนึ่งลบศูนย์หนึ่งสองเนี่ย a ขอโทษครับ a มันกาลังเพิ่มขึ้นแล้ว d d c g ล่ะมันก็กําลังเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆืเหมือนกันเห็นไหมครับก็ อาจจะไม่ได้เขียนครบแบบนี้แหละก็น่าจะพอรู้นะครับตัวนี้เพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้เพียงตอบข้อ2นะครับ